แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะตั้งใจสุดๆคุณผู้ชมที่โคราชค่ะมีคุณตาคนหนึ่งอายุ80ปีแล้วนะคะคือใช้อาวุธปืนเนี่ยไปยิงญาติของตัวเองค่ะเป็นคนในครอบครัวน้องสาวเสียชีวิตค่ะแล้วก็หลานสะใภ้ได้รับบาดเจ็บสาหัสปมมาจากเรื่องของการถูกไล่ออกจากที่ดินค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมแล้วก็ได้ยินเสียงปืนค่ะนั่นนะครับว่าแล้วยังอยู่นะครับไปบอกไปบอกไปบอกพี่คนนั้นหนีเลยบอกแล้วว่าจะกลับมาพี่หนีเลยพี่ออกไปเลยออกไปกลับออกไปก่อนออกไปออกมาดิออกมาดิครับปะทะกันแล้วครับปะทะครับเป็นเหตุการณ์นะครับเซฟไว้เซฟตัวเองไว้ดูนี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่มาถึงแล้วนะคะพยายามที่จะปิดล้อมพื้นที่นะคะทีนี้เราได้กล้องวงจรปิดซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์สำหรับคนที่ก่อเหตุด้วยนะคะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ 10:20 นาทีอันนี้เป็น 11:00 แล้วกันนะคะข้ามมาเลยเป็นฝั่งที่ทางภรรยาของพลัญญูนะคะก็คือทางฝั่งของญาติญาติค่ะแล้วก็จะมีทางฝั่งของเนี่ยสวัสดิ์เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยคือคุณตาวัย80ปีมาพร้อมกับปืนสักพักยิงเนี่ยเดินหน้าแล้วยิงเนี่ยจตุพรคือผู้ได้รับบาดเจ็บวิ่งหนีออกไปด้านนั้นนะคะจากนั้นก็มีเสียงปืนแตกตื่นออกมาอีกเพราะว่าคือเขาไม่ได้ยิงแค่คนเดียวจตุพรเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากนั้นเดินไปเหมือนกับว่าเจอใครก็ยิงอ่ะนะคะนี่สักพักสวัสดิ์เดินไปอีกแล้วไปเจอกับคนเสียชีวิตป้าทองมีนะค่ะจังหวะนี้ป้าทองมีพยายามวิ่งหนีนะคะแล้วก็มีช่วงที่สวัสดิ์นั้นวิ่งหาวิ่งกราดหลังจากนั้นก็ยิงป้าทองมีเสียชีวิตค่ะมีแล้วนะคะทีนี้ภรรยาของพรัญญูนะคะซึ่งเป็นญาติที่บ้านเขาอยู่ด้วยกันเยอะเขาก็วิ่งออกมานะคะนี่สามีของจตุพรก็คือคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นลูกของผู้เสียชีวิตวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วก็มีการยิงสกัดกันเกิดขึ้นนะคะเมื่อสักครู่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็พยายามที่จะยิงปืนสกัดกั้นคนร้ายค่ะทีนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ชมก็ได้มีการเข้าไปในบริเวณบ้านที่เกิดเหตุนะคะก็ไปพบศพของคุณยายทองมีค่ะอายุ75ปีซึ่งก็เป็นน้องสาวแท้ๆของตาสวัสดิ์คือเป็นพี่น้องกันแท้ๆนะคะแต่ว่ามีปัญหากันเรื่องของที่ดินเนี่ยแหละค่ะคุณยายทองมีเนี่ยคือนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูจังหวะที่ทางเจ้าหน้าที่เจอศพค่ะเอาสไปเดอร์บอลมาเร็วยายโดนยิงยิงเข้าตรงไหนยายยายครับเจอยายแล้วครับยายครับคุณยายโอ้สงสัยมันมาซ้ำยายผมเร็วบอดมาจับที่ประจวบยายไม่มีนะครับยายครับคือทีเนี้ยทางด้านตำรวจอะค่ะก็ได้มีการไปสอบสวนเรื่องของปมสาเหตุคุณผู้ชมสาเหตุเนี่ยก็คือตาสวัสดิ์เนี่ยแกไม่พอใจที่ทางด้านน้องสาวที่เป็นผู้ตายพร้อมกับครอบครัวเหมือนกับว่าพยายามจะไล่ออกจากที่ดินนะคะที่ตาแกเคยอาศัยอยู่แล้วศาลเนี่ยคือมีเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลกันด้วยนะคะทางด้านศาลเนี่ยก็มีการตัดสินให้สั่งออกจากพื้นที่ในที่ดินนี้เนี่ยไปไม่กี่วันค่ะไปคุยกับทางด้านหลานชายของตาสวัสดิ์คนก่อเหตุหลานชายบอกค่ะคุณผู้ชมบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตาสวัสดิ์ก็นักเลงพอสมควรนะคือที่ดินตรงที่เป็นความขัดแย้งเนี่ยมันคือที่ดินเก่าแก่ของครอบครัวค่ะสมัยก่อนเนี่ยคุณทวดเนี่ยคือมีการแบ่งที่ดินให้กับลูกๆทุกคนประมาณคนละ50ถึง60ไร่ก็เยอะนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตาสวัสดิ์แกเหมือนกับว่านักเลงอ่ะไม่เอาคือไม่ค่อยทำงานด้วยแล้วก็ไปหาจี้หาปล้นชาวบ้านเขาจู่ๆเวลาผ่านไปค่ะตาสวัสดิ์กลับมาเอาที่ดินกว่า100ไร่นะคะไปขายเสร็จ
เอาเงินมาใช้จนหมดหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจมาขออาศัยบ้านของยายทองมีอะค่ะน้องสาวคนสุดท้องที่เป็นผู้เสียชีวิตอยู่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมทางด้านของผู้สื่อข่าวนะคะก็ไปสอบถามทางด้านของคุณเอกชัยประดิษฐ์ค่ะเป็นสามีของคุณจตุพรหรือว่าผู้บาดเจ็บที่มีศักดิ์เป็นหลานสะใภ้ของคุณตาสวัสดิ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยแหละซึ่งทางด้านของคุณเอกชัยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆตอนที่เกิดเหตุเขาก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ในบ้านกับลูกแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปังปังปังสี่นัดช่วงจังหวะนั้นเนี่ยก็วิ่งหนีเหมือนกันส่วนปมปัญหานะคะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามันมาจากเรื่องของการฟ้องร้องที่ดินนี่แหละฟังเสียงคุณเอกชัยค่ะลูกไม่รู้เขาวุ่นวายอะไรกันผมก็เห็นเขาถือมีดมาอีกพอถือมีดอีกเดินมาถึงใกล้ถึงยายเขาปืนยิงเขายิงกันเขาวิ่งแตกเขามาคุมป้ายตรงนี้แล้วเขาเดินกลับไปก็เห็นผมเขาเลยอ้อมจะไปยิงผมอีกผมก็เลยกระโดดออกหน้าต่างฝั่งนี้เขาเข้าไปในบ้านเขาบอกว่าแกอยากได้ที่ทางปืนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีครับไม่มีโฉนดของแกเลยอันนี้คือที่เอามาสร้างคือของตาครับมีแต่ของตาไม่เกี่ยวกับยายเลยครับเราให้แกอยู่ก็คือดีมากๆแล้วครับแกไม่มีที่ไปเขาเลยให้อยู่สร้างมาทำอะไรให้อยู่แต่อยู่ไปแล้วก็หาพันคนนั้นคนนี้ลูกหลานเขาก็เลยขับไล่มันถึงวันจะถึงหมายศาลเขาบอกว่าจะให้ออกเลยก็หมายมาวังไม่กี่วันคุณตาสวัสดิ์เนี่ยเหมือนกับว่าศาลเพิ่งตัดสินได้ไม่นานว่าให้ออกจากบ้านใช่ค่ะเพราะว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยนะคะคือเป็นที่ดินของน้องสาวไงเขาก็เหมือนกับสงสารว่าเนี่ยตาสวัสดิ์เขาไม่มีที่ก็เลยให้มาทำกินเสร็จปุ๊บพอทำไปทำมาแกก็บอกว่าแกก็อยากได้เพราะสมัยก่อนแกไม่ได้แต่จริงๆแล้วก็ต้องย้อนกลับไปว่าสมัยก่อนแบ่งให้แล้วแกไม่เอาไงนี่ไงเลยกลายเป็นความแค้นนะคะทีนี้ต่อมาทางด้านของเจ้าที่ตำรวจนะคะสามารถจับกุมตัวตาสวัสดิ์ได้แล้วก็คุมตัวนะคะไปสอบปากคำก็ได้มีการแจ้ง5ข้อหาด้วยกันก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนพกพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในจังหวะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังคุมตัวตาสวัสดิ์จะไปคุมขังช่วงจังหวะนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีของเรานะคะพยายามถามคุณลุงนะลุงคิดว่าที่ทำไปเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคิดว่าทำถูกไหมคุณผู้ชมฟังเสียงตาสวัสดิ์ค่ะยังคิดอยู่ไหมว่าเราทำถูกหรือทำผิดตอนนี้ทำถูกไหมที่ทำแบบนี้ทำใจดีอยู่ทำถูกไหมที่ทำแบบนี้ถูกเนาะคิดอย่างนั้นเนาะยังเจ็บแค้นอยู่ไหมพ่อหือเอา80ปีแล้วเนี่ยเข่าคุกเนี่ยพ่อยังคงยืนยันคำเดิมบอกว่าตัวเองทำถูกแล้วอันนี้คือตาสว่างนะคะไม่ได้เหมือนกับว่ารู้สึกสำนึกอะไรเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปสำนึกในคุกกันต่อค่ะอายุต้อง80แล้วนะคะติดคุกหัวโตเลยไม่รู้จะเป็นยังไงเรื่องของมรดกที่ดินจริงๆน่าจะคุยกันได้เนาะพี่น้องดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย